โอเจลครับตัวนี้ก็จะ5ลิตรเลยนะครับ1 2 3 4 5โอเค5ลิตรนะครับมีสเปคอยู่คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับโดยรวมตัวเครื่องก็จะมี1พ่นยาได้เนาะแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้ถึง300เลยนะครับจะเป็นปุ่มทัมเมอร์นะครับนี่ก็คือปุ่มสวิตช์ออฟออฟเนี่ยเราจะมาเปิดดูข้อมูลดูรอบตัวเครื่องหน่อยครับเร็วเลยครับเพราะเราทำต้องทำเวลาครับโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคกลับมาที่เดิมครับสิ่งที่ลูกค้าได้ไปก็จะมีนี่แหละครับมีกระบองกระบอกอุปกรณ์แล้วก็มีกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ให้ดูหน่อยนะครับสวิตช์เลยแล้วมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงดังไหมเสียงเนี่ยมันจะอยู่ที่50เดซิเบลนะครับก็คือถือว่าเงียบมากๆเลยนะครับ50เดซิเบลแล้วก็ตัวสารผลิตของตัวนี้ก็สารที่เบสมันจะอยู่ได้ประมาณ10,000ชั่วโมงเลยครับเวลาใช้ไปเรื่อยๆก็จะประมาณ10,000ชั่วโมงสารผลิตถึงจะเสื่อมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับก็คือปุ่มทัมเมอร์แล้วก็สามารถพ่นยาได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเมื่อลูกค้าได้เครื่องไปปุ๊บเปิดสวิตช์ออฟได้ครับเปิดตรงไหนครับปุ่มเปิดตรงนี้ปุ๊บเครื่องก็เสียงจะประมาณนี้เนาะ55เดซิเบลจากนั้นเปิดเลยครับปุ่มออกซิเจนครับขวดกระป๋องน้ำนี่แหละครับกระป๋องน้ำนี่เราจะต้องเติมน้ำกันเติมออกซิเจนเนาะกันทางการแพทย์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าหมดตอนนี้ขวดนึงก็ใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ถ้าเราเติมน้ำกันตัวสเปรย์ลาวาเตอร์สเตอร์ลาวาเตอร์ถ้าเราเติมนี้ต้องกี่ชั่วโมงคุณหมีอธิบายดิ24ชั่วโมงครับถ้าเป็นสเตอร์ลาวาเตอร์เนี่ยก็คือหลังจากที่เติมน้ำไปหลัง24ชั่วโมงเปลี่ยนน้ำเปลี่ยน24ชั่วโมงก็เปลี่ยนเนาะหรือว่าเติมห้องได้ค่ะเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นน้ำที่สะอาดใช่ไหมคะพอน้ำสะอาดปุ๊บเราเติมเข้าไปเนี่ยสมมติมันห้องลงแค่ไหนเราก็สามารถเติมให้มันแค่นี้เวลาการเติมเติมแค่ไหนครับเวลาเติมก็ไม่ควรเติมให้เกินโอเคจางแล้วเสียบไปเลยครับเสียบยังไงครับโอเคจากนั้นเราก็เปิดตัวไหนต่อครับออกซิเจนนะครับเปิดเลยครับเปิดแล้วอันนี้ก็ลมก็จะออกมาใช่ไหมใช่ลมออกที่กระบอกแล้วก็โอเคแล้วก็สามารถเปิดเพิ่มขึ้นยังไงครับเปิดเพิ่มขึ้นลดลงได้ไงครับอันนี้เราปรับมาที่5ถ้าจะลดก็คือตามสัญลักษณ์เลยลบกับบวกโอเคเวลาเราเลือกใช้ปลั๊กนะครับแนะนำให้คุณลูกค้าเนี่ยใช้ปลั๊กที่ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงนะครับก็คือเสียบปลั๊กฝาผนังโดยตรงเลยเนาะลดเพิ่มๆจากนั้นถ้าเกิดเราจะให้ออกซิเจนทำไงครับทำไงเอ้ยเราให้ออกซิเจนเสร็จแล้วเราพ่นยาครับทำไงพ่นยาก็กดปุ่มออโตไนเซชันนะครับแล้วก็กดตัวนี้ออกซิเจนใช่ไหมครับกดปุ่มตัวนี้จากนั้นเสร็จปุ๊บเราแป๊บนึงแล้วเราก็กดออกซิเจนอีกครั้งนึงเพื่อให้ลมออกก็จะมีโลพ่นยาแล้วก็ปากเข้าไปใส่พ่นยาใช่เลยโอเคจากนั้นเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไส้กรองครับการเปลี่ยนไส้กรองต้องปิดตัวเครื่องปิดนะครับเปิดครับยกขึ้นงัดขึ้นดึงสไลด์ออกมานะครับจากนั้นก็ดึงตัวนี้ออกมาดึงแบบสไลด์ออกนะครับหน้าตาไส้กรองเป็นอย่างนี้ครับโอเคแล้วจากนั้นไส้กรองละเอียดยังไงครับนี่ดึงออกมาซักน้ำสบู่มันอยู่ยังไงครับก็แปะอยู่เลยแค่นี้เลยครับผมโอเคแล้วก็ไปซักทุกอะไรครับล้างน้ำเปล่าทุกอาทิตย์เนาะเพื่อความสะอาดนะโอเคเวลาเราใส่ก็เหมือนเดิมครับเสียบเลยไส้กรองเนี่ยต้องเปลี่ยนทุก3,000ชั่วโมงนะถึงไหมถึงประมาณสัก3 เดือนเราควรเปลี่ยนทีครับต้องดูว่าไส้กรองมันสกปรกหรือเปล่าเราควรเปลี่ยนนะครับถ้าอะไรเดี๋ยวถ้าคุณลูกค้าอยากได้อะไรก็สามารถเรียกพนักงานไปดูแลได้นะครับแล้วก็คิดค่ารถไปเนาะโอเคนี่คือเครื่องโอเจลนะครับเสียงเงียบมากเปิดดิโอเคพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเมื่อเราใส่ฟิลเตอร์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมให้เรากดตรงนี้ครับทัมเมอร์เปิดปุ๊บกดทัมเมอร์3 ครั้ง1 2 3แค่นั้นเองนะครับฟิลเตอร์อันใหม่เราก็จะใช้งานได้ต่อไปถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ใช่ไหมครับตรงนี้มันจะขึ้นคำว่าโลคอนทำให้เราต้องเปลี่ยนนะโอเคหากลูกค้าสงสัยก็สามารถถามแอดมินของเราได้แล้วก็ปักลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับเราจะมีแอดมินคอยดูแลอยู่30 คนคุณลูกค้าก็ทักเข้าไปหาได้นะครับขอบคุณค่ะ